วันนี้เราจะพาคุณย่ามาถ่ายละครนะคะแล้วเราเล่นกับคุณย่าด้วยไปดูกันเราแสดงเป็นบ่าวนะคะทุกคนก็เลยจะต้องมาแต่งหน้าแล้วก็ทำผมให้เป็นเหมือนคนอยุธยาสมัยก่อนนี่จ้าเราก็ต้องใส่วิกด้วยแล้วเราก็จะมาแต่งชุดการเป็นผ้าสบายต้องนุ่งสดด้วยทุกคนเอาจริงๆชุดไทยคือมีความเก๋และนี่ค่ะเราก็อยู่หน้าเซตถ่ายละครพร้อมกับคุณย่าแล้วทุกคนแต่คุณย่าจำหลานไม่ได้จ้าและพี่ๆผู้กำกับก็จะมาบรีฟคุณย่านะคะว่าอารมณ์จะเป็นประมาณไหนฉากนี้นางเอกของเรามาแล้วคุณพี่เบลล่าราณีนะคะนี่มากอดด้วยความคิดถึงไม่ได้เจอกันนานหอมปะหอมสู้ให้สวยกว่าคนนี้ค่ะถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะคะคุณย่าพร้อมเข้าฉากแล้วโอเคก็จะมีการซ้อมก่อน1รอบนะคะ5 4 3 2ถ่ายจริงกันค่ะนี่อารมณ์มาเต็มเวอร์แล้วฉากนี้พี่เบลล่าของเราต้องร้องไห้ทุกคนเพราะว่าคิดถึงยายนางเอกมาแล้วพระเอกจะไม่มาได้ยังไงคะนี่ค่ะคุณพี่โป๊อันนี้ก็จะเป็นซีนของเจ้านายคุยกันนะคะหลายๆคนคงงงว่าเราอยู่ที่ไหนนี่ค่ะนั่งรอเข้าคิวต่อไปนะคะถึงคิวของบ่าวอึ่งแล้วค่ะนี่เป็นฉากที่เราได้เล่นกับคุณย่าฉากนี้บทเรายากมากทุกคนบทของเราก็คือคำว่าเจ้าค่ะเฮ้ยแต่คำว่าเจ้าค่ะไม่ง่ายนะทุกคนเราซ้อมมาเป็น10วันเพราะว่าเสียงมันต้องได้และอินเนอร์มันก็ต้องได้ด้วยไงคุณย่าเป็นยังไงวันนี้ถ่ายละครสนุกไหมคะร้อนไหมเดี๋ยวไว้เราเจอกันที่บ้านเดี๋ยวคุณย่าจะกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าเรามีถ่ายต่อบ๊ายบายคุณย่ากลับบ้านแล้วนะคะมีพี่ๆมาช่วยยกรถเข็นขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะฝากละครพรหมลิขิตทางช่อง 3ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคน